เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสวุวรรณพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจาก เนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสวนพองจนานวนรายการจิตเริงเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่องวัฒกรรมนักโทษทางความคิดมาพูดคุยกับคุณผู้ฟัง พักเพื่อไทยโดยในใชายเกษมนิติสุรีกรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองเมื่อ31ตุลาคม2564ได้มีถแถลงการถึงปัญหาการใช้กฎหมายอาญาดำเนินคดีว่าเป็นการจำกัดความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างอย่างล้นเกิน ไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มาตรา116พระราชบ,บัญญัติการกระทำอันเป็นความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือความผิดฐานฝ่าฝืนประกาศที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินสร้างผลกระทบให้ประชาชนเสียหายจากกระบวนการยุติธรรม ที่ประชาชนสงสัยว่าไม่เป็นไปตามหลักนิติรัฐนิติธรรมแต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวโดยมิชอบด้วยหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในหลักกฎหมายและหลักความยุติธรรมของประเทศ ตามที่ประชาชนได้เรียกร้องและเสนอร่างแก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทําดังกล่าวพักเพื่อไทยในฐานะพักที่มีเสียงสมาชิกมากที่สุดในสภาผู้แทนรัศดรพร้อมนำข้อเสนอดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุมรัฐสภา,าเพื่อตรวจสอบระบบการทำงานของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจอายการศาลและราชทัณว่าได้ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้ดุลพินิษไม่เป็นไปนตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่และตรวจสอบสั่งการโดยรัฐบาลรวมถึงการแก้ไขกฎหมายระเบียบปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพื่อให้นักโทษทางความคิดจะรับการปล่อยตัวและไม่ให้เกิดนักโทษทางความคิด เพิ่มขึ้นอีกซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมของประเทศไทยอันนี้ก็คือแถลงการของพรรคเพื่อไทยโดยนายชัยกเกษมนิติสิริอดีตอายการสูงสุดปัจจุบันเป็นกรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมือง เย็นวันเดียวกันของวันที่31ตุลาคม2564ที่บริเวณศสียแยกราชประสงค์มีการชุมนุมนำโดยกลุมล่มรัศดรเรียกร้องให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เรียกร้องให้ปล่อยตัวนักกิจกรรมที่ถูกคุมขังและเปิดโต๊ะลงชื่อยกเลิกมาตรา112พร้อม กับออกถแถลงการเรื่องปล่อยนักโทษการเมืองยกเลิกม .112 มีข้อความโดยสรุปให้สิทธิในการประกันตัวและปล่อยตัวผู้ต้องขังทางการเมืองทุกคนออกมาจากเรือนจำและแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกมาตรา112การชุมนุมดังกล่าว กนชาการตำรวจนครบาลโดยพลรตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการเมื่อ31ตุลาคม2564แถลงว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่ได้รับอนุญาตถือว่าผิดกฎหมายและมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 กรณีนักการเมืองซึ่งมีอดีตเป็นอายการสูงสุด กล่าวถึงมาตรา112และมาตรา116ว่าเป็นกฎหมายที่จำกัดความคิดเห็นทางการเมืองโดยใช้คำว่าแตกต่างอย่างล้นเกินต้องแก้ไขเพื่อให้นักโทษทางความคิดได้รับการปล่อยตัวและไม่ให้เกิดนักโทษทางความคิดเพิ่มขึ้นอีกจะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบ ยุติธรรมของประเทศไทยนั้นเมื่อเป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดในรัฐสภาความเห็นนี้จึงเป็นข่าวใหญ่ในสื่อมวลชนทุกแขนงและถูกคนในสื่อสังคมเห็นว่าพรรคการเมืองขนาดใหญ่ของพิจารณาแล้ว จึงเสนอที่จะแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และมาตรา116ประเด็นของทันสื่อในตอนนี้มี3เรื่องครับ 1. ก็คือวัจกรรมนักโทษทางความคิด 2. การบังคับใช้มาตรา112และมาตรา116และ 3. การให้สิทธิ์ในการประกันตัว เริ่มจากนักโทษทางความคิดฟังด้วยผิวเผินครับโดยเฉพาะกับผู้มีความเชื่อหรือนิยมในตัวนักการเมืองหรือพักการเมืองเป็นทุนอยู่แล้วก็จะคล้อยตามคำนี้ครับคำว่าการหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆา,าตมาดร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีพระธทาญาตหรือ ผู้สำเร็จราชการแานพระองค์คือนักโทษทางความคิดไม่สมควรถูกจับกลุ่มคุมขังแต่ว่าเมื่อศึกษาและพิจารณาโดยท่องแท้ก็จะพบว่ายังไม่เคยปรากฏผู้ใดที่เพียงคิดก็ติดคุกหรือถูกจองจำครับหรือเป็นนักโทษทางความคิดนี่แหละคำว่าความคิดพจนานุกรมราชบัณฑิตยสารหมายถึงสิ่งที่ นึกรู้ขึ้นในใจก็แปลว่าไม่ได้แสดงออกมาแต่เมื่อความคิดนั้นเปลี่ยนเป็นการแสดงออกนั่นแหละจึงเป็นการกระทําถ้าการกระทําตามความคิดที่ว่านั้นอยู่ในกรอบขอบเขตของตนคือไม่ได้ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นที่เป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ผิดเกดติกาอะไรนักโทษจึงเป็นผู้กระทําความผิด ตามกฎหมายอะไรก็ขึ้นอยู่ความผิดที่ได้กระทํานั้นครับประเด็นนี้ขอนำความเห็นของนายพิรพันธ์สาลีรัชวิภาคอดิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและอดิตผู้ยิภากษาเมื่อ2พฤศจิกายน2564มาเรียนคุณผู้ฟังในพิรพันธ์สาลีรัชวิภาคให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า เรามีสิทธิเสรีภาพที่จะไม่เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายแต่ลำพังแต่ความคิดไม่เห็นด้วยนี้ไม่อาจทำให้มีความผิดและตกเป็นนักโทษตามกฎหมายได้แต่ถ้าลงมือกระทำในสิ่งที่กฎหมายกำหนดว่าเป็นความผิดเมื่อใดแล้วนั่นคือการทำลายกติกาทำให้ต้องตกเป็นนักโทษและต้องรับโทษ ตามกฎหมายนี่เป็นกฎกฎติกาของระบบประชาธิปไตยในทุกประเทศทั่วโลกอดีตผู้พิพากษายังกล่าวถึงหลักความรับผิดทางอาญาว่าต้องมีองค์ประกอบครบ3ประการได้แก่นหนคิดว่าจะกระทําการที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิด 2. ตกลงใจว่าจะกระทำตามที่คิดนั้นและ 3. ลงมือกระทำการนั้นเพราะฉะนั้นเพียงแค่คิดแต่ไม่มีการลงมือกระทำก็ไม่มีความผิดอาญาและไม่มีโทษตามกฎหมายด้วยเหตุนี้จึงไม่มีนักโทษทางความคิดในคุกไหนทางนั้น นั่นคือความเห็นของนายเพียรพันธ์สาลีรัฐวิภาคอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและอดีตผู้พากษากับกล่าวโดยสรุปนักโทษทางความคิดจึงเป็นเพียงวัฒกรรมคำประดิษฐ์และยังไม่อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงใดๆในกรณีนี้อีกด้วยมาถึงประเด็นที่สองคือการบังคับใช้มาตรา 112และมาตรา116ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112บัญญัติว่าผู้ใดมิ่นประมาทดูมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาตรร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปี มาตรา112ไม่ใช่กฎหมายใหม่ครับมีมาตรางจสมัยรัตรนโกสินทร์ตอนต้นเรียกว่ากฎหมายตราสดวงที่ตราขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1นึ่งก็ชำรับมาจากกฎหมายต่างๆในสมัยอยุธยาอยู่ในมาตรา72ความผิดในการติเตียนว่ากล่าวพระเจ้าอยู่หัวก็มีการลงโทษ ไปจนถึงขั้นประหารชีวิตสมัยรัชกาลที่5ก็มีพระราชกำหนดรักษาลักษณะหมิ่นประมาทโดยการพูดหรือเขียนถ้อยคำเท็จออกโฆษณาการรอสอ1ระบุความผิดในการหมิ่นประมาทพระเจ้าแผ่นดินไว้ในมาตราสีโทษเนีจำคุกเป็นครั้งแรกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน1,500บาท นี่เป็นค่างเงินเมื่อกว่าร้อยปีมาแล้วนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับต่อมาโปรดกล้าปลดกระหม่อมให้ปฏิรูปกฎหมายใหม่มีการประกาศใช้กฎหมายลักษณะอาญารศ127ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของประมวลกฎหมายอาญาในปัจจุบันและเพิ่มคำว่าแสดงความอาฆาตมากร้ายดูหมินหรือประชุสรายพระมหากษัตริย์ มีโทษจำคุก3ถึง7ปีปรับ1,000ถึง5,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475รัฐบาลคณะรัฐดอนได้ยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับหมินประมาทพระมหากษัตริย์พระราชินีและรัชทายาทโดยอ้างหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ จนถึงปี2499จึงมีการตราประมวลกฎหมายอาญาและปรากฏมาตรา112เป็นครั้งแรกข้อความเหมือนกับมาตรา112ในปัจจุบันยกเว้นบทลงโทษที่ปี2499ระบุว่าระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน7ปี และเมื่อเกิดเหตุการณ์ตุลาคม2019มีการแก้ไขเพิ่มโทษมาตรา112เป็นจำคุกตั้งแต่3ถึง15ปีมีผลบังคับใช้มาถึงปัจจุบันโทษในมาตรา112ซึ่งมีการปรับจากหนักคือประหารชีวิตสถานเดียวในอดีต มาถึงเบาก็คือจำคุกในปัจจุบันเมื่อเลิกไปแล้วในปี2475แล้วทำไมจาึงกลับมามีใหม่ในปี2499หลังว่างไป24ปีคำตอบก็คือคนธรรมดาเมื่อถูกละเมิดสามารถใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องให้ลงโทษ หรือชดใช้เป็นเงินได้แต่สถาบันพระมหากษัตริย์รัชวงศ์ตามรัฐธรรมนูญฟ้องร้องไม่ได้ครับแต่เพื่อไม่ให้สถาบันถูกละเมิดจึงต้องมีกฎหมายคุ้มครองไม่ต่างไปจากประชาชนประเทศที่ใช้ระบบปรัชนาธิปดีเช่นสหรัฐอเมริกาหลหลายประเทศในยุโรปล้วนมีกฎหมายเอาผิด ผู้ดูหมิ่นอาฆาตมาดร้ายปรัชนาทิปดีบางคดีนั้นมีโทษมากกว่ามาตร,รา112ด้วยครับจนประมวลกฎหมายอาญามาตรา116บัญญัติว่าผู้ใดกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำ ภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต 1. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินรัฐบาลโดยใช้กำลังข่มขืนใจหรือใช้กำลังประทุษร้าย 2. เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึงขนาดจะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรหรือ 3. เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีมาตรานี้ไอรลอซึ่งเป็นบล็อกของกลุ่มผู้ชุมนุมอธิบายคำมุ่งเอาผิดว่าเป็นการทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือหรือวิธีอื่นหมายความว่าเป็นกฎหมายที่กํากับการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะไม่ให้กระทบต่อความมั่นคงของรัฐหากเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตไม่ว่าจะเป็นการวิพากวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลวิพากวิจารณ์กฎหมายที่เห็นว่าไม่ชอบธรรม โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่สามารถใช้เสรีภาพแสดงความคิดเห็นตามสิทธิขั้นพื้นฐานในรัฐธรรมนูญด้วยแล้วประการสำคัญเมื่อกฎหมายนี้อยู่ในหมวดความมั่นคงการกระทำที่จะถือว่าผิดมาตรา116ผู้กระทำต้องมีเจตนาให้กระทบต่อความมั่นคงด้วย กรณีที่มีการเรียกร้องต่อสาธารณะให้แก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมหรือเรียกร้องให้เปลี่ยนรัฐบาลหรือผู้นำประเทศหากเป็นการเรียกร้องโดยสันติวิธีไม่มีการใช้กำลังเข้าบังคับก็ย่อมไม่ผิดตามมาตรา116วงเล็บหนึ่ง ครับยังไรก็ตามนายเพีรพันธ์สาริยรััชวิภาคอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและอดีตผู้พักษาตั้งข้อสังเกตว่าหากใครกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งจนบ้านเมืองย่อยยับแต่คนทำไม่มีความผิดบ้านเมืองจะอยู่ต่อไปได้อย่างไร คงไม่มีประชาชนที่เป็นพลเมืองดีและเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศคนไหนอยากให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟจึงอ้างไม่ได้ว่าประชาชนเรียกร้องเพราะมาตรา112และมาตรา116ไม่เกี่ยวอะไรกับการเมืองหรือความคิดทางการเมืองเลยมาถึงประเด็นสุดท้ายครับ คือการให้สิทธิ์ประกันตัวซึ่งในายชายเกษมนิติสริใช้คำว่าเพื่อให้นักโทษทางความคิดได้รับการปล่อยตัวอันเป็นกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมในชื่อต่างๆเรียกร้องให้แก่นำการชุมนุมซึ่งยังถูกคุมขังได้รับการประกันตัวโดยอ้างสิทธิ์อันชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ ที่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดให้ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์หรือ presumption of innocence จนกว่าจะได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดระบุคคลน,นั้นเป็นผู้กระทําความผิดโดยปราศจากข้อสงสัยคือ g u i l t beyond a reasonable doubt หลักการที่ว่านี้มีอยู่ในปิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน Universal Declaration of Human Rights ในปี2 4 1 1นข้อ11วงเล็บหนึ่งมันหยัดว่าบุคคลซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีความผิดอาญามีสิทธิ์ที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่ามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาโดยเปิดเผย และผู้นั้นจะรับหลักประกันทั้งหลายที่จำเป็นในการต่อสู้คดีส่วนกติการะหว่างประเทศว่าด้สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองปี2,509ข้อ14วรรคสองก็บัญญัติว่าบุคคลทุกคนซึ่งต้องหาว่ากระทาผิดอาญาต้องมีสิทธิได้รับการสันสนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ จนกว่าจะพิสูจน์ตามกฎหมายว่ามีความผิดขณะที่รัฐธรรมนูญแห่งร,ราชอาณาจักรไทยปศ2560มาตรา29วรรค2ระบุว่าในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุด แสดงว่าบุคคลได้กระทําความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทําความผิดมิได้โดยวรรคสาระบุว่าการควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจำเลยให้กระทําได้เพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อป้องกันมิให้การหลบหนีและประมวลวิธีวิจารณากฎหมายอาญา มาตราร้อก็ระบุว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชวั่วคราวแต่ข้อที่แกนนำผู้ชุมนุมหรือคนที่เห็นต่างในกรณีนี้ไม่ได้นำมากล่าวถึงให้ครบก็คือมาตราร้อที่ระบุว,ว่า ในการวินิจฉัยคำร้องขอให้ปล่อยชั่วข่าวต้องพิจารณาข้อเหล่านี้ประกอบได้แก่นหนึความหนักเบาแห่งข้อหา 2. พยานหลักฐานที่นำมาสืบแล้วมีเพียงใด 3. พฤติการต่างๆแห่งคดีเป็นอย่างไร 4. เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันได้เพียงใด 5. ผู้ต้องหาหรือจำเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่ 6. ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยชุ่กคราวมีเพียงใดหรือไม่และ 7. ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องขังตามหมายสารถ้ามีคำคัดค้านของพนักงานสอบสวนพนักงานอายการโจทย แล้วแต่กรณีสารพึงรับประกอบการวินิจฉัยได้ยังมีอีกครับถ้าศาลเนี่ยไม่ให้ปล่อยชั่วคราวกรณีนี้ยังมีระบุไว้ในมาตรา108ทับหนึ่งว่าจะกระทำได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อเหตุใดเหตุหนึ่งได้แก่นหนึ่งผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนี 2. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน 3. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น 4. ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือและ 5. การปล่อยช่วคราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อการสอบสวนของเจ้าพนักง,งานหรือการดำเนินคดีในศาลครับคําสั่งเมื่อสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราวก็ยังต้องแสดงเหตุผลและต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ต้องหาหรือจําเลยและผู้ยื่นคําร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวทราบเป็นหนังสือโดยเร็วข้อความที่ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว จึงไม่ใช่เป็นการอนุญาตให้ปล่อยตัวโดยอัตโนมัติศาลจะต้องวินิจฉัยคำร้องขอให้ปล่อยตัวโดยพิจารณาเงื่อนไขตามมาตรา108การไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจะทำได้หากมีเหตุอันควรเชื่อ5ข้อตามมาตรา108ทับหครับอย่างไรก็ตาม กานำผู้ชุมนุมในคดีอาญามาตรา112และมาตรา116ทุกคนล้วนเคยได้สิทธิ์ปล่อยชั่วคราวมาแล้วทั้งสิ้นแต่ก็ยังผิดคำสั่งของศาลไปกระทำความผิดซ้ำศาลจึงไม่ให้ประกันนั่นคือข้อเท็จจริงที่ผู้เรียกร้องไม่ได้กล่าวถึงและนี่ก็คือ3ประเด็นในทันสื่อวันนี้ พบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio อเน Podcast บัญญงสนงุนภพสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast com อปพลิเคชัน thaipbspodcast และ YouTube Channel, ยูทูบช n นล thaipbspodcast